Entertainment Conflict ด้วยทางของประเทศไทยจะแสดงจุดยืนเรื่องนี้ยังไงก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่อง Entertainment Conflict เนี่ยถ้ามันจะต้องมีการแก้ไขถามว่าเห็นด้วยไหมที่พรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมที่ต้องมีเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชักจูงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสร้างรายได้สร้างงานที่สำคัญที่สุดสร้างงานนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดการจ้างงานการมีอุตสาหกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้ต่างๆที่ใช้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับในเรื่องของโซนนิ่งเยอะอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องโซนนิ่งอยู่นั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องโซนนิ่งส่วนจะแก้ยังไงนั้นก็ต้องหาด้วยกันจะแทนนี้ก็ว่าก็ยอมลดลงหน่อยหน่อยเพราะว่าก่อนอันนี้เห็นว่าเหมือนค้านอะไรไม่เอาไม่ได้ค้านไม่เอาเนี่ยผู้สื่อข่าวไม่เอาเลยที่ไหนล่ะใช่ไหมก็บอกว่าต้องดูว่าถ้าคนไทยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับประเทศไทยได้ประโยชน์มีการพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนั้นต้องเน้นไปที่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะเราก็มานั่งปรับให้คือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่าเพิ่งไปนึกถึงบ่อนถึงคาสิโนถูกกฎหมายอย่างเดียวคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็คือทุกคนมามีห้างสรรพสินค้ามีศูนย์อาหารมีสวนสนุกมีคอนเสิร์ตฮอลล์มีอะไรต่างๆมากมายมีโชว์นะครับซึ่งก็จะเป็นที่ดึงดูดของให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากยิ่งถ้าเป็นไปได้แล้วเราก็ไปกระจายอย่าไปฟิกไปตรงไหนกระจายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหถ้าไปแล้วมันจะพลิกพื้นที่นั้นให้อย่างที่ไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั้นมันก็จะเป็นประโยชน์โดยรวมครับการมาร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมนะเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ตั้ง 5-6 พรรคเนี่ยโดยกติกามารยาทมันก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าเราไม่สนับสนุนเดี๋ยวพอถึงตานโยบายเราฝั่งนู้นไม่สนับสนุนแล้วประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องตามคำนองคลองธรรมไม่ผิดศีลธรรมนะครับเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อส่วนรวม